แอนทองประสมเล่าชีวิตวัยเด็กอยากเป็นคุณหนูต้องกินข้าวไข่ระเบิดแต่ดันจบหักมุมอย่างฮามีมุมน่ารักรักให้แฟนคลับได้อมยิ้มตลอดเวลาจริงๆสำหรับแอนทองประสมนางเอกสาวมากความสามารถเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเช่นเดียวกันกับโมเมนต์ล่าสุดที่หวานใจนักธุรกิจเอทินพันธ์ได้นำเอาคลิปวิดีโอขณะที่แอนทองประสมเล่าความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับข้าวไข่ระเบิดเมนูอาหารสุดอร่อยขวัญใจคุณหนูพร้อมกับแนบแคปชั่นว่าเรื่องเล่าเด็กน้องแขมโดยนางเอกสาวได้เผยว่าในช่วงที่เธอยังเป็นเด็กเธอรู้สึกว่าเมนูข้าวไข่ระเบิดคือเมนูสำหรับคุณหนูและด้วยความที่เธอเองก็อยากจะเป็นลูกคุณหนูเหมือนกันจึงได้ไปขอให้คุณยายช่วยทำให้ทานแต่ทว่าในตอนจบของเรื่องเล่านี้กลับทำเอาแอนทองประสมถึงกับกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่เพราะในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าควรกลับไปยืนที่เดิมดีกว่าตอนเด็กๆก็อยากกินข้าวไข่ระเบิดมากเพราะว่ามันเป็นเมนูคุณหนูไงเราก็อยากเป็นคุณหนูบ้างเลยให้ยายทำให้กินแต่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ไงคือยายเป็นชาวบ้านไงก็จะเหมือนกะเพราเหมือนอะไรแบบนั้นมากกว่าแอนก็เลยไปหาวิธีเรียนอ่านหนังสือและทำเองเพราะแอนอยากเป็นคุณหนูไงเป็นอาหารคุณหนูเอาไปกินที่โรงเรียนตอนเช้าอะไรแบบนั้นแต่ก็เรียนรู้ว่ากลับไปยืนที่เดิมมายังไงก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยจะไม่รอดหัวเราะแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์แอนทองประสมปลื้มมากน้องชายแท้ๆแต่งงานหลายคนบอกอยากเห็นงานแต่งพี่สาวมะปรางวิราการปล่อยปลาทำบุญโพสต์แคปชั่นดักดราม่าข้อมูลมาเพียบตั้งใจซื้อปลาในแผงตลาดสดเพื่อปล่อยลงแม่น้ำโดยการคืนชีวิตให้ถือเป็นการทำบุญอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวมะปรางวิราการเสนีตันติกุลแต่เนื่องด้วยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเจอกระแสดราม่าการปล่อยปลาที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยตัดสินใจหาข้อมูลมาเผยแผ่ให้แฟนๆได้รับรู้โดยมาปรางวิราการได้โพสต์แคปชั่นอธิบายถึงชนิดของปลาและแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อยืนยันอย่างแน่ชัดว่าจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นกับตัวเธออย่างแน่นอนและเมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็ชื่นชมในตัวเธอที่หาข้อมูลมาอย่างดีพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้วันพระวันนี้วันหนาวแม่ปรังขีดล่างวิราวันนี้วันพระมาปล่อยปลาดุกเผือกมีไข่และปลาดุกมีไข่ข้าหน้าเขียงปลาที่ตลาดเทเวศเลยให้แม่ค้าเลือกที่แข็งแรงจะได้ไปวางไข่ต่อได้ค่ะข้อควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยปลาปลาดุกหากปล่อยควรปล่อยบึงที่ใหญ่มากไม่ควรปล่อยหนองน้ำเล็กเพราะเป็นปลาที่กินปลาอื่นที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหารปลาช่อนห้ามปล่อยลงแม่น้ำจะตายให้ปล่อยหนองบึงที่เป็นน้ำนิ่งยิ่งมีกอหญ้าริมบึงยิ่งดีปลาทับทิมเป็นปลาเลี้ยงปล่อยคือตายไม่รอดปลาสลิดห้ามปล่อยลงแม่น้ำปล่อยในน้ำตื้นมีพืชเยอะปลาสวายต้องปล่อยตัวใหญ่ห้ามปล่อยตัวเล็กจะโดนกินปล่อยที่ไหนก็ได้ที่ใหญ่และกว้างเต่าให้ปล่อยที่น้ำนิ่งมีตะหลิ่งให้ขึ้นได้มาอาบแดดเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเมื่อถูกปล่อยลงน้ำที่ไม่มีสิ่งใดให้ยึดเกาะเต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาดใจตายเพราะเหนื่อยและหมดแรงถ้าเต่าถูกปล่อยในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะเต่าจะตายอย่างทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยที่กระดองเน่าเปื่อยและจมน้ำตายกลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่งทำบุญได้บาปหากไม่ศึกษาที่ที่เหมาะแก่การปล่อยค่ะกบเขียดปล่อยทุ่งนาหรือป่าใกล้น้ำปูนาปล่อยในทุ่งนาปลาไหลที่จะถูกฆ่าทำกินปลาไหลที่ปล่อยลงในน้ำลึกไหลเชี่ยว
ไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำแฉะมีดินโคลนให้มุดเพื่อหลบพักตามบึงมีหญ้าคะนาปล่อยลงแม่น้ำบ่อน้ำตายแน่นอนข้าทำบุญได้บาปหอยขมที่อยู่ในดินโคลนตามธรรมชาติเมื่อถูกเทลงสู่ก้นแม่น้ำลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหอยก็จมน้ำตายได้เหมือนกันทำบุญได้บาปต้องปล่อยตามบึงที่มีดินโคลนในหนองในนาค่ะโบแวนด้าโพสต์ถึงลูกสาวน้องมะลิหลังร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นจากกรณีที่ทางด้านโบแวนด้าได้ออกมาเผยแพร่คลิปทางช่อง YouTube MALI24OFFICIALซึ่งเป็นคลิปขณะที่ลูกสาวสวมกอดผู้เป็นแม่พร้อมกับร้องไห้โหสะอึกสะอื้นถึงผู้เป็นพ่อปอทฤษฎีสหวงศ์โดยจากน้องมะลินั้นคิดถึงพ่อปอและตัดพ้อน้อยใจที่ไม่มีพ่อเหมือนกับคนอื่นพร้อมกับประโยคที่ทำเอาหลายหลายคนถึงกับสะเทือนใจที่ว่าหนูบินขึ้นไปบนฟ้าแต่ทำไมหนูไม่เจอพ่อซึ่งทางด้านแม่โบก็ได้ปลอบใจว่าพ่ออยู่กับเราเสมอเราต้องยิ้มให้พ่อจะได้มีความสุขซึ่งทางด้านน้องมะลิก็ได้ให้สัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำไม่ให้พ่อผิดหวังแต่ก็ยังคงไม่เข้าใจด้วยความเป็นเด็กยังคงคิดถึงและอยากเจอพ่ออยากให้พ่อมานอนกอดหนูบ้างซึ่งทำเอาเหลยๆคนน้ำตาซึมไปตามๆกันล่าสุดในฐานะหัวอกคนเป็นแม่โบแวนด้าได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องมะลิว่ายิ้มสดใสแบบนี้ทุกวันนะลิแม่พี่โตป้าปูจะดูแลหนูในทุกๆวันเข้มแข็งนะลูกเดี๋ยวมันจะผ่านไปบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพลูกสาวน้องอันดาตัวติดไม่ห่างหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่จากกรณีที่ทางด้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมายอมรับว่าตนกำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่ก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยหลังโดนจับโป้ว่าได้แอบหิ้วแฟนหนุ่มไปด้วยตอนอัดรายการและจากการเปิดตัวในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาบุ๋มปนัดดานั้นงงสุดๆเพราะได้มีเกรียนคีย์บอร์ดรายหลายเข้ามาเหน็บแซะบุ๋มปนัดดาบางรายถึงขั้นผู้จาเสียหายหายหยาบคายจนทนไม่ไหวบุ๋มปนัดดาเลยต้องแคปประจานกลางไอจีจนทำเอาทางด้านบุ๋มปนัดดานั้นถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องอันดาตามติดคุณแม่ไม่ห่างซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทางด้านคุณแม่นั้นเพิ่งเปิดตัวคนรักใหม่แล้วน้องอันดานั้นเกิดอาการห่วงคุณแม่ขึ้นมาหรือเปล่านะเชียร์ที่คำพรอวดรูปถ่ายฝีมือเพื่อนซีชาวเน็ตถามหาแว่นสามมิติเชียร์ที่คำพรอวดรูปถ่ายฝีมือเพื่อนซีการ์ตูนนันทนิชาชาวเน็ตถามหาแว่นสามมิติก่อนให้กำลังใจเบลอว่ารักแถบอันแหละรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนซี้มายาวนานเกือบ20ปีสำหรับสองสาวสวยเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์กับการ์ตูนนันทนิชาสิริปรีดาวัฒน์แถมทั้งคู่ยังจับมือกันทำธุรกิจจนก้าวหน้าและประสบความสำเร็จแบบสุดๆเรียกว่าลบคำสบประมาทที่ว่าเพื่อนการทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้ไปเลยนอกจากนี้สองสาวเชียร์และการ์ตูนยังดูแลกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ไม่ว่าอีกคนจะแยกไปทำอะไรส่วนตัวเป็นต้องได้เห็นอีกคนคอยให้กำลังใจเสมอรวมถึงเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็มักชวนไปพักผ่อนด้วยกันเสมอล่าสุดสาวเชียร์โพสต์ภาพระหว่างไปเที่ยวสวนดอกไม้และไร่ชากับสาวการ์ตูนซึ่งต่างคนต่างผลัดกันถ่ายรูปพร้อมแคปชั่นรูปที่ฉันถ่ายให้เพื่อนกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูปที่เพื่อนถ่ายให้ฉัน no filter no focus กะตะเทคแพทนอนทำเอาแฟนคลับที่ติดตามเอ็นดูสาวเชียร์หนักมากเพราะภาพที่เพื่อนซีถ่ายให้นั้นเบลอจนต้องถามหาแว่นสามมิติกันเลยก่อนจะปลอบใจแทนว่าเบลอว่ารักแถบอเนอ
Cheers.